อย่างเท่หมดไม่เจอโหอัจฉริยะอยากเล่นมาทันทีเลยครับคุณอยู่ผมแอดมินใน K47 ครับและตอนนี้ก็ได้ดูอนิเมะเรื่องใหม่นะครับเพิ่งลง YouTube สดๆร้อนๆเลยนะครับชินบัดดี้ไฟท์นะครับเป็นการ์ตูนแนวการ์ดเกมต้องบอกก่อนว่าเราอะเติบโตมากับการ์ตูนแนวการ์ดเกมมาตลอดนะตั้งแต่ยูกิโอนะครับมีบัดดี้ไฟท์มีแวนการ์ดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เลยเป็นภาครุ่นลูกของบัดดี้ไฟท์นะฮะเรียกได้ว่ามีของออกมาหลายภาคเนี่ยแล้วก็ภาคนี้จะเป็นภาคที่เหมือนกับว่ามีลูกเล่นใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆออกมาด้วยซึ่งบอกตรงนะผมไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าการ์ดสวยนะแล้วก็ดูในการ์ตูนเนี่ยโอ้แอคชั่นสนุกมากเห็นแล้วก็อยากจะลองเล่นดูนะก็เลยเดี๋ยวว่าจะออกไปที่เซเว่นนะครับก็เห็นว่ามีวางขายกันแล้วฮะเดี๋ยวไปหยิบมาสักกล่อง2กล่องแล้วมานั่งดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะเห็นว่าแปลไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมจัดมาอย่างรวดเร็ว3ชุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Dragon World นะครับเด็กพระเอกนะครับสุดเท่นะครับดูในการ์ตูนอินมากต้องจัดนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Star Dragon World นะเป็นมังกรทองนะเป็นกรอบสีทองสุดเท่เหมือนกันนะเป็นคนที่ชอบสีทองแล้วจัดมาเลยครับ1ชุดแล้วก็อันนี้เป็น Enchant World นะครับสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเขาว่าสีแดงแรง3เท่าแต่จะจริงไหมนะดูการ์ตูนแล้วอินมากนะก็เลยจัดมาแต่บอกตรงครับเล่นไม่เป็น เลยต้องอาศัยผู้รู้ตัวจริงนะเดี๋ยวเราขอยกสายหาผู้รู้ตัวจริงกันเลยดีกว่าครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะว่าแล้วก็ตึ๊ก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 ฮัลโหลนี่เดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้ากล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับกับนี่เลยครับ Dragon World นะครับกล่องพระเอกสุดเท่ของเรานะครับอยู่ในการ์ตูนแล้วพุ่งพลาดมากนะตอนที่1ฉายใน YouTube นี่คือโดนเลยเจ้าตัวนี้นะครับ Dragon World มาพอดีเราเจอผู้รู้ตัวจริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งนั่งโอเค 36.1 องศาต้องจดเช็คระยะนิดนึงอ๋อสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ใช่เนี่ยพอเราแกะกล่องมาปุ๊บนะฮะมันก็จะเยอะหน่อยอ่ะเกือบลืมเราลืมแนะนำบุคคลผู้รู้ท่านนี้เลยแนะนำตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วได้ครับสวัสดีครับผมชื่อมินนะครับก็เป็นคนที่เล่นอยู่กับบัดดี้ไฟท์มานานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของเพจตะกล้องด้วยนะครับพี่เอเขาอาจจะรู้จักกับผมในการเป็นตะกล้องเองครับผมพอดีเราไปงานไอดอลด้วยกันบ่อยเราก็จะเจอน้องบ่อยเขาทำไอดอลอาร์เพจตะกล้องปีศาจนะก็จะถ่ายรูปสาวๆแต่วันนี้เขาจะมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญการ์ดเกมบัดดี้ไฟท์นะครับเรียกว่าเป็นทางออกชีวิตของผมแล้วเพราะเล่นไม่เป็นเลยมีอะไรโชว์พี่ด้วยพี่ยังไม่เห็นผมข้างหลังนี่ขึ้นข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าไรโอ้ตัวจริงอะตัวจริงอะสตาร์เป็นอดีตสตาร์โอเคอดีตสตาร์ทีมงานโอ้เราเจอทางออกแล้วทีนี้การ์ดมันเยอะมากเลยคือการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอะไรบ้างคือโอ้เนี่ยเรากองออกมาเนี่ยแล้วมีซ้ำๆกันเยอะมากเลยคืออะไรอ่ะมันจำเป็นต้องซ้ำขนาดนี้ด้วยเหรออ่าเดี๋ยวก่อนจุดเริ่มต้นเลยนะพี่คือปกติในตัวการ์ดเนี่ยเวลารวมทั้งหมดนะครับมันจะเรียกว่าเป็นเด็กนะครับ1เด็กซึ่งสำหรับบัดดี้ไฟท์เนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าขั้นต่ำต้องมี52ใบนะครับก็คือมีตั้งแ
จะคุณจะมี70 80ใบก็ได้แต่คือในการ์ด1กองเนี่ยรวมทั้งหมดต้องมี52ใบ52ใบโดยประกอบที่ว่าการ์ดที่จะอยู่ในกองเนี่ยครับมีขั้นต่ํา50ใบขั้นต่ํา50ใบนะครับแล้วก็จะมีที่จะเรียกว่าเป็นแฟกนะครับเป็นแฟกนี่1ใบอันนี้อย่างนี้คือดราก้อนเวิร์ไม่มีพลังโจมตีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแฟกเพื่อเป็นบอกเขาจะมีสกิลบอกอยู่ข้างล่างนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดจากดราก้อนเวิร์และเจเนริกเท่านั้นก็คือกำหนดไว้ว่าเราจะใช้ได้จากดราก้อนเวิร์และเจเนริกครับกำหนดทิศทางของการ์ดของเราประมาณนั้นไม่ให้หลุดตีมาให้หลุดมันก็จะมีแบบต่างๆกันออกไปนะครับครับอย่างนี้เห็นที่มีวางชุดใหม่2ชุดเนี่ยมีของสตาร์ดราก้อนเวิร์แล้วก็เอ็นเชนเวิร์ครับผมมันจะมีการ์ดแฟกแบบนี้อยู่ข้างในเป็นการกำหนดธีมใช่แล้วอีก1ใบที่เมื่อกี้บอกว่าทำไมถึงมี52ใบนะครับอีกใบนึงคือเราจะต้องมีการกำหนดการ์ดในเด็กว่าเราอยากให้เขาเป็นบัดดี้ที่ว่าเขาในการ์ดนี้เขาชื่อบัดดี้ไฟเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้กันกับคู่กับบัดดี้เราจะมีบัดดี้ไปร่วมสู้กันในเกมนะครับซึ่งพี่ดูตัวแล้วใช่ไหมดูแล้วไอ้ตัวนี้เลยก็จะเป็นตัวมังกรพระเอกเลยดิมังกรของพระเอกเลยเทพผู้ลืมตาตื่นกากันทัวดาก้อนนะเท่มากนะก็อ๋ออันนี้ก็คือหมายว่าเป็นตัวแทนเพื่อนเราบัดดี้อะไรประมาณนั้นที่เราออกไปร่วมสู้กันในแล้วเป็นฟอยด้วยใช่นี่เป็นฟอยใช่ครับซึ่งสำหรับในบัดดี้ไฟท์นะครับการ์ดจะถูกแบ่งประเภทนะครับจะมีอยู่ก็คือ1นะครับก็คือมอนสเตอร์ครับผมหนึ่งคือมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆหยิบให้พี่ดูทีละเลยเนาะต่อมาก็คือจะมีเวทมนต์ครับเนี่ยเนาะเวทมนต์นะครับการเวทมนต์เขาเขียนชัดเจนเลยจะมีอยู่มุมซ้ายมุมซ้ายบนเลยครับอันต่อมาก็คือจะมีไอเทมไอเทมคือเราสามารถสวมใส่เราไปสู้มอนสเตอร์ได้ร่วมสู้เหมือนเราไปร่วมสู้กับเขาเลยนะหรือปกติแบบเราอาจจะสั่งแบบมอนสเตอร์โจมตีหรือไม่ครับนี่เราลงไปสวมใส่อาวุธโจมตีสู้ได้แล้วก็ต่อมาก็คือไม้ตายครับการไม้ตายการไม้ตายการไม้ตายก็คือเป็นแนวนอนเท่ๆไว้แบบปิดฉากปิดนะครับสู้ไปเสร็จจะมีฉากปิดนะครับซึ่งถ้าเรามาดูรายละเอียดในการ์ดแต่ละใบนะพี่เนี่ยตอนแรกเมื่อกี้เราเริ่มจากมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันซึ่งในมอนสเตอร์เนี่ยปกติจะมีทั้งสกิลมีความสามารถอยู่ด้านล่างครับอย่างอันเนี้ยการ์ดชุดใหม่ที่ของชุดเนี้ยของดราก้อนเวิร์ออกมาใหม่ก็มีสกิลที่เห็นนะมีคำว่า G Evo ใช่ G Evo เมื่อจบนี่ตัวเขาจะมีสกิลเงื่อนไขออกมานะครับซึ่งมันจะสามารถใช้ได้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดเนี้ยเราสามารถคอลมอนสเตอร์ดราก้อนนะครับไม่เกิน1ใบจากบนมือของเราลงมาทับที่มอนตัวนี้เอาให้แบบเราสามารถเสริมการโจมตีแล้วจากปกติเราตีไปแล้วใช่ไหมมันจบไปแล้วไม่ครับอันนี้เราเรียกเบิ้ลมาตีเบิ้ลมาลงมาตีเพิ่มเพื่อเสริมเวฟในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีไซส์อยู่ข้างบนหนึ่งไซส์บนซึ่งเป็นเลข2ตัวนี้เป็นเลข2อย่างตัวอื่นจะมีเป็นเลข1เลข0เลขเนี้ยไว้บอกอะไรก็คือปกติแล้วในสนามเราจะมีอยู่3ช่องครับช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาซึ่งเวลาในแมปเราลงไปปุ๊บในเพย์แมปของเราหรือในสนามของเราเวลาเราลงปุ๊บเลขตัวนี้ต้องรวมกันไม่เกิน3ก็คือเป็นการกำหนดไซส์ของมอนสเตอร์ใช่ไม่ให้ลงเกินไม่ลงเกิน3หน่วยไม่ว่าจะลงจะลง1 1 1หรือเป็น1 2หรือจะลง3อย่างเดียวก็ได้แต่ก็คือขอแค่ไม่เกินครับผมก็คือแสดงว่าไอ้ตัวเลขสูงๆแล้วมาใบเดียวนี่คือเก่งมากเก่งใช่ซึ่งในตัวมอนสเตอร์แต่ละตัวครับก็พี่เห็นบางตัวอาจจะมีเขียนคำว่าคอคอสนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนในค่าไล่ค่าไล่ไล่เรียกมันออกมาเราจะเรียกมันออกมาคืออย่างตัวนี้บอกว่าเราจ่าย2เกรดซึ่งในเกมเราจะมีเกรดอยู่เดี๋ยววิธีเล่นเดี๋ยวเราอธิบายอีกทีว่าเกรดเราจะจ่ายไงก็คือจ่าย2เกรดก็คือเราจ่าย2เกรดก็เรียกเกินนี้ลงมาถ้าเราจ่ายไม่ได้ปุ๊บไม่ได้เรียกครับผมแล้วก็ยังมีเวทมนต์มาเวทมนต์เวทมนต์จะมีอยู่2ประเภทนะครับคือปกติแล้วเวทมนต์เนี่ยเราจะเล่นได้ในเมนเฟสก็คืออย่างใบนี้เราเล่นได้ในเมนเฟสครับก็คือไล่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนเมนเฟสผมไม่เข้าใจคือการเล่นมันจะเป็นสเต็ปมันจะมีสเต็ปของมันอยู่ใช่ก็คือมีจั่วคือเรียกก็คือจะเริ่มมาจากสตาร์ทเฟสสตาร์ทเฟสก็คือการสแตนมอนสเตอร์ทุกอย่างในสนามเราเราเป็นคนแรกปุ๊บก็แค่สตาร์ทเฟสธรรมดามันจะเริ่มจากการจั่วก่อนไหมแล้วต่อมาปุ๊บจะเป็นการดรอปเฟสแล้วก็จะจั่วปุ๊บแล้วในของบัดดี้ไฟท์จะมีเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปก็คือชาร์จแอนด์ดรอคือหลังจากจั่วมาแล้วใบหนึ่งใช่ไหมพี่แบบเอ้ยการบนมือไม่พอใจเลยเราเปลี่ยนเลยชาร์จแอนด์ดรอขึ้นมาอีกทีเพื่อเปลี่ยนเหมือนเป็นการเปลี่ยนมือแล้วเป็นการเปลี่ยนหนึ่งใบอะไรประมาณนั้นเกรดไว้ได้ให้เราใช้อย่างเมื่อกี้เราต้องจ่าย2เกรดใช่มั้ยครับผมก็ได้มีเกรดมาใช้เล่นอ๋อเกรดก็คือตัวไว้เป็นตัวกำหนดว่า
แอคชั่นต่างๆในแต่ละเกิดเนี่ยใช้ทำอะไรใช่เลยบางทีมันจะมีการจ่ายแบบคอคอสครับอย่างมอนสเตอร์จะใช้คำว่าคอคอสอย่างเวทมนต์จะใช้เป็นว่าแคสคอสแคสคอสใช่แคสการไล่ใช่แล้วก็ไอเทมบางทีไอเทมก็จะมีคำว่าอีควิปคอสนี่ก็คือการสวมใส่นี่อันนี้ใช่ครับอย่างนี้ก็จะมีซึ่งในการ์ดบัตติไฟทุกกล่องก็จะมีสไตล์นี้หมดมีสไตล์นี้แต่ว่าแต่ละเด็กจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของมอนสเตอร์ด้วยใช่ครับอย่างตัวเนี้ยดราก้อนเวอร์ก็คือชุดใหม่เป็นที่ GEO แต่อย่างของ Star Dragon World นะครับก็จะมีเป็น Galaxy F มันจะใช้โทรศัพท์ครับสายเป็นมือถือนั้นมันมือถือโอ้โหไม่ใช่นะครับก็คือมันจะเป็นชื่อสกิลเฉพาะตัวของเวอร์ของเขา Star Dragon World ในชุดใหม่ครับก็คืออาจจะมีกำหนดเช่นบอกว่าคุณมีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางหรือช่องซ้ายจะทำให้ได้รับสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของของในแต่ละเด็กจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปอย่าง Enchant World Enchant World ในชุดใหม่เนี่ยจะมีเป็น D Share ครับ D Share คือแชร์พลังแชร์พลังกันใช่คือมอนสเตอร์ที่มีสกิลตัวนี้จะแชร์ความสามารถกันในสนามซึ่งแบบมันจะเป็นการส่งความแข็งแกร่งให้กันอ๋อครับผมโอ้เรียกว่าแน่นรู้จริงรู้ลึกนะไม่น่าเชื่อนะเห็นตามถ่ายรูปไอดอลมาตลอดนะตามงานผมอยู่หลายวงการพี่โอ้ไม่น่าเชื่อคนเราดูกันที่ภายนอกก็ได้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูคือเอาตรงนะได้น้องมาตรงนี้แล้วต้องสอนพี่เล่นแล้วคือไม่เข้าใจมากไปเล่นง่ายมากพี่จริงมากเล็กก็เล่นได้เด็กเล็กก็เล่นได้ไปงานแข่งนะพี่เจอต่ำสุดเนี่ย6ขวบ7ขวบยังมีมาแข่งเลยนะพี่อันนี้ไปเล่นง่ายเล่นไม่ยากขยับเริ่มเล่นได้ได้ได้เรามีตั้ง3กล่องแล้วเนี่ยแล้วครบแบบนี้นะมันพร้อมเล่นแล้วแหละทันมือแล้วอยากลองเล่นสอนพี่หน่อยแล้วลองดูมาเรามาจัดไปครับก็ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่การแข่งนะแต่ต้องเป็นการทดเขาเรียกว่าการสอนกับการเรียนการสอนเบื้องต้นเพราะยังเล่นไม่เป็นนะก็เดี๋ยวให้น้องมินอธิบายก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้เราเต็มโต๊ะไปด้วยอะไรเนี่ยมอนสเตอร์กลางซ้ายขวาดรอปเอ้ยมันคืออะไรอันนี้นะครับก็คือบนสนามเนี่ยเป็นในทุกชุดที่เป็นสตาร์เตอร์เด็กนะครับเขาจะมีสนามแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าข้างหลังนะครับข้างหลังสนามมันมีวิธีสอนเล่นอยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอยากอ่านเพิ่มก็ได้ใช่ครับสามารถอ่านเพิ่มได้ซึ่งในสนามเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย1ก็คือช่องที่เราวางเด็กเห็นไหมครับเราวางเด็กกันอยู่นั่นคือเด็กที่เราซื้อมาปูตรงนี้ถูกวางสองก็คือจะมีช่องสำหรับแฝกนะครับแฝกแล้วก็บัตตี้แฝกก็คือตัวแทนผู้เล่นตัวแทนผู้เล่นใช่ครับส่วนต่อมาในสนามก็จะมีช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาอย่างที่พี่เอเคนะครับก็คือเราสามารถอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเวลาเราลงมอนสเตอร์เราจะลงได้ไม่เกิน3ผลรวมของค่าตัวมอนสเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ช่องทางด้านซ้ายจะมีคำว่าเกตก็คือจะมีไว้สำหรับใช้ตอนชาร์จแอนด์ดอหรือบางทีจะมีสกิลการ์ดบอกว่านำวัดใบบนสุดไปไว้ที่ช่องเกตนั่นคือจะสามารถซึ่งจุดสำคัญของบัตตี้ไฟอย่างเมื่อกี้บอกว่าทุกคนจะมีไลท์เคาน์เตอร์มีพลังชีวิตอยู่ที่10หน่วยครับผมซึ่งปกติในสนามมีให้อยู่แล้วมีตัวเลขให้แล้วเหรียญมาวางใช่ใช่ครับจะบอกตั้งแต่10ไปทุกคนจะเริ่มที่10แล้วก็ลดโดนโจมตีลดลงไปเรื่อยๆครับผมแต่สิ่งสำคัญครับสำหรับผู้ที่เล่นมานั่นก็คือไลท์เคาน์เตอร์นี่ครับผู้เชี่ยวชาญมาเองเขามีของมาให้นะมีมาให้ยืมนะครับเป็นตัวไลท์เคาน์เตอร์แบบนี้นะไม่มีขายนะครับบอกเลยว่าไม่มีขายเนื่องจากว่าถ้าอยากได้ต้องไปงานแข่งครับต้องงานแข่งสำหรับบัตตี้ไฟผู้แข่งเข้าแข่งขันถึงได้ใช่ไหมลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับตามแฟนเพจหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลามีประกาศงานแข่งขันเนี่ยถ้าเขามีบอกแจกก็ลองไปแข่งครับปกติจะแจกผู้รู้ที่มาแข่งขันทุกคนอย่างอันนี้เป็นไลฟ์เคาน์เตอร์ Thailand National Championship 2017ของสะสมนั่นมานะครับเลยเอามาให้กลายเป็นของสะสมอีกอย่างนึงไปเลยงั้นก็ส่วนวิธีเริ่มเล่นครับขั้นแรกเขาจะเรียกตามประตูเลยครับเรียกว่า Luminite Deck ก็คือเริ่มต้นเริ่มจากการจุดการขึ้นมาบนมือ6ใบครับจุด6ใบ1 2 3 4 5 6ครับต่อมาก็นำการ์ด2ใบบนสุดนะครับไปไว้อยู่ที่ช่องเกตครับซึ่งปกติงานวางก็จะวางเป็นแนวนอนด้วยเห็นชัดอ๋อเขาวางแนวนอนใช่วางแนวนอนแล้วก็เวลาการวางเพิ่มเนี่ยเราก็วางแยกๆกันไว้เพื่อให้มันเห็นชัดว่าเรามีกี่ใบนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าลูมินายเด็กเสร็จปุ๊บรายชีวิตของเราก็จะตั้งกันไว้ที่คนละ10นะครับเมื่อเราจั่วการ์ดแล้วก็ลูมินายเด็กเสร็จเรียบร้อยเราก็จะประกาศพร้อมกันเรามือจับไว้ที่แฟกครับแล้วก็บอกว่าเลสเดอะแฟกแล้วก็จะหายแฟกขึ้นมาพร้อมกันมาดังนั้นเริ่มครับมา1 2 3เลสเดอะแฟกจากคนเวอร์ครับผม
ก็ใช้ดักกันเวิร์มดักกันเวิร์มเหมือนกันใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมเป็นคนเริ่มก่อนที่จะได้เริ่มแรกก็คือจะมีสตาร์ทเฟสนะครับสตาร์ทเฟสก็คือปกติเวลาเราสั่งตีมอนสเตอร์ไปแล้วเงี้ยมันอาจจะถูกโดนจับวางนอนอยู่ในสภาพเลสสตาร์ทเฟสก็คือเราจะสแตนมันขึ้นมาจากมันจับตั้งเลสก็คือเช่นสมมติเรามีมอนสเตอร์อยู่ระหว่างนอนเนี่ยคือการเลสเมื่อสตาร์ทเฟสปุ๊บเราก็จะเป็นแตนขึ้นมาใช่แต่เป็นคนแรกปุ๊บก็ไม่มีมอนยังไม่ได้เริ่มอะไรใช่ครับก็คนแรกมาปุ๊บสตาร์ทเฟสผ่านไปต่อมาเมนเฟสครับเอ้ยไม่ใช่เมนเฟสขอโทษครับดรอเฟสดรอเฟสดรอเฟสก็คือจะเริ่มจากการดรอครับเสร็จปุ๊บก็จะมีช่วงของชาร์จแอนด์ดรอครับก็คือในการที่เลือกการ์ดบนมือหนึ่งใบเอาใบไหนก็ได้ไปไว้อยู่ช่องเก็บชาร์จแอนด์ดรอคือเหมือนเป็นการเปลี่ยนมือการ์ดครับครับใช่เสร็จปุ๊บพอจบตรงนี้ของดรอเฟสเราจะเข้าสู่เมนเฟสครับตอนนี้ผมขอสวมใส่ครับจ่ายหนึ่งเกตอีกข้อครับจ่ายหนึ่งเกตใส่มัตสุริยันเบานักเคิลครับเป็นการสวมใส่ครับเสร็จปุ๊บขออนุญาตคอครับจ่ายหนึ่งเกตเพื่อคอมังกรสุริยันบันดาก้อนและขอเป็นการบัดดี้คอด้วยครับซึ่งในการบัดดี้คอเนี่ยครับก็คือจะทำได้1ครั้งต่อเกตก็คือเท่านั้นก็คือในการที่เราจะเรียกการ์ดบนมือของเราที่ชื่อเหมือนกับช่องบัดดี้เมื่อผมบอกทำการบัดดี้คอปุ๊บก็คือนำการ์ดบนมือไปไว้อยู่ที่ช่องบัดดี้ในสภาพนี้แล้วก็เอาจากช่องบัดดี้นะครับมาลงเลือกผมขอเลือกลงที่ช่องซ้ายครับก็คือเอาบัดดี้ลงสู่สนามเลยใช่ครับเป็นการนำสู่สนามซึ่งพอเป็นการบัดดี้กิฟต์เรามีข้อดีคือเราจะได้พลังชีพเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยแต่เราจะทำได้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่า1ครั้งต่อเกม1ครั้งต่อเกมเท่านั้นใช่คือในการเราเรียกชื่อเหมือนกันเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเราไม่ใช้บัดดี้กิฟต์ก็ได้แต่เนี่ยทำเพื่อความเท่ทำเพื่อความเท่มีอย่างนี้ด้วยต่อปุ๊บขอลงครับมอนสเตอร์ที่ช่องขวาครับกับเมล่าเบสดากอนครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าของผมลงมาปุ๊บมันจะมีค่ารวมไม่เกินค่ารวมกันไม่เกิน3ก็คือแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเสร็จปุ๊บในเมนเฟสพอเราเล่นเสร็จต่อมาจะอยู่ที่แอทแทคเฟสนะครับครับผมซึ่งเสร็จปุ๊บพอแอทแทคเฟสงั้นผมขออนุญาตเลยครับสั่งโจมตีใส่ผู้เล่นซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเราจะโจมตีใส่ผู้เล่นได้มอนสเตอร์ในช่องกลางของฝั่งที่เราจะโจมตีจะต้องไม่มีถึงจะโจมตีใส่ผู้เล่นแต่สมมติมีหน่วยมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางอยู่จะต้องโจมตีมอนสเตอร์ในช่องกลางถ้ามีมอนสเตอร์ก่อนใช่ต้องทำลายมอนสเตอร์ให้ได้ก่อนถ้าทำลายไม่ได้ก็จะโจมตีทางชีวิตไม่ได้ซึ่งเพราะงั้นผมขออนุญาตโจมตีใส่ผู้เล่นครับนี่เมื่อสั่งโจมตีปุ๊บเราก็จะจับเลสซึ่งอันนี้บาวดาก้อนมีค่าคริติคอลอยู่ที่2ก็แต่เนื่องจากว่าผมสวมใส่บัตรสุริยันบันเพิ่มด้วยนะครับมีสกิลที่บอกว่าเมื่อบาวดาก้อนโจมตีจะเพิ่มคริติคอลให้บาวอีก1ก็เป็นกลายเป็น3ครับ3หน่วย3หน่วยเนี่ย1 2 3เหลือ7ใช่ครับซึ่งปกติ7ปีตีไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่าผู้เล่นคนแรกครับสามารถโจมตีได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นอย่างนี้นี่เองเสร็จปุ๊บพอจบแอคแท็กเฟสก็จะมีไฟนอลเฟสครับแต่ในไฟนอลเฟสของผมไม่ได้ทำอะไรนะผมขออนุญาตจบครับก็จะเริ่มของที่สตาร์ทเฟสได้เลยครับก็คือรอก่อนใช่ไหมใช่รอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะชาร์จแอนด์ดรอหรือไม่ครับชาร์จก็คือชาร์จจากในมือใช่ไหมใช่ครับเลือกบนมือหนึ่งใบเลือกบนมือหนึ่งใบก็ทำการชาร์จแล้วก็ดรอเพิ่ม1ใบฮะแล้วก็เข้าสู่เมนเฟสเรียกมอนสเตอร์ใช่ไหมตัวนี้ไม่มีค่าคอเนาะจัดไปลงมาลงในสภาพตั้งครับอ๋อลงในสภาพตั้งใช่โอ้ถ้าตีก็ต้องนอนจะจับนอนใช่ครับตัวนี้ใช้1หน่วยที่ยังไม่ครบโควต้างั้นเราลงไปอีก1ลงอีก1ครบคอร์ส3ตัวนะอ๋อจ่าย equip cost ไปที่ดรอปโซนแล้วก็เอาการ์ดตัวนี้ใส่ให้ตัวนี้สำหรับไอเทมนะครับจะเห็นไหมครับว่าปกติไอเทมจะต้องใส่ที่แฟกครับเอ้าเหรอใช่ครับไอเทมจะใส่ที่แฟกอ้าวนี่เพราะในตามสนามนะครับในสนามจะมีบอกเนี่ยแฟกและไอเทมโอ้คือปกติเราจะใส่ไว้เหนือแฟกได้เลยครับก็เหมือนว่าตอนนี้ครับได้เลยใช่ไหมประตูเราสวมใส่ดาบไว้อยู่เตรียมโจมตีแล้วแต่หนึ่งข้อควรจำครับคือการที่เราจะสวมใส่ไอเทมมอนสเตอร์ในช่องกลางเราจะต้องไม่มีเอ้าเหรอเนื่องจากว่าถ้าเรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางเนี่ยไอเทมจะไม่สามารถโจมตีอ๋องั้นก็งั้นก็คือก็เสียเปล่าอันนี้อาจจะสวมใส่ไว้ก่อนก็ได้แล้วเผื่อช่องกลางเปิดตอนหลังอะไรอย่างเ
ซึ่งถ้าดูทรงตอนนี้คงไม่มีก็ส่วนเสียเปล่าก็จะอยู่บนสนามเฉยๆได้โดยไม่มีผลโอเคแล้วก็เข้าสู่ Attack Phase เนาะครับครับผมAttack Phase ตัวนี้ค่าพลังโจมตีมันอยู่ที่ 3,000 หน่วยใช่ไหมครับตัวไหนดีตัวไหนดีตัวเป็นตัวนี้ได้ไหมจะโจมตีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ1,000หน่วย1,000หน่วยตั้งรับเมื่อเวลาสั่งโจมตีมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราสามารถยกเลิกการโจมตีเขาได้ด้วยการเวทมนต์ของเราซึ่งจะมีการเคาน์เตอร์อยู่ครับเนี่ยผมขออนุญาตใช้เคาน์เตอร์ครับใบนี้ดราก้อนชิลด์โล่แห่งมังกรสุริยันนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีและเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางจะมีผลก็คือสามารถยกเลิกการโจมตีได้ซึ่งการที่จะไล่กันระหว่างตรงนี้ได้ปกติจะต้องมีคำว่าเคาน์เตอร์อยู่ครับผมจะมีเคาน์เตอร์อยู่นะครับซึ่งพอใช้ได้ปุ๊บตัวนี้บอกว่ายกเลิกการโจมตีครับจะยกเลิกการโจมตีของตัวนี้ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บมีสกิลต่อบอกว่านำการ์ดใบบนสุดไปที่ช่องเกียร์พอนำไปเสร็จปุ๊บมีอีกเราได้รับชีวิต1หน่วยก็ได้เพิ่มอีก1หน่วยเป็น12หน่วยตอนนี้ก็จะจบการโจมตีของใบนี้แต่เนื่องจากว่าใบนี้นะครับที่สั่งโจมตีมาจะมีสกิลพิเศษอีกมีคำว่าดับเบิ้ลแอคแท็กดับเบิ้ลแอคแท็กใช้ได้เชิญละครั้งการ์ดนี้จะกลับมาสแตนเมื่อจบการต่อสู้ปุ๊บมันจะจับกลับมาสแตนคำบอกว่ามันโจมตีเพิ่มได้อีกก็ตีอีกครั้งได้อยากตีอะไรครับตีตัวเดิมนักก่อนส่วนตัวนี้พลังโจมตี 3,000 3,000 เท่ากัน 3,000 เท่ากันตัวนี้ 5,000 สั่งตีตัวนี้ครับสั่งตีไม่นะบันเชื่อแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ตีเข้าผู้เล่นโดยตรงได้ครับก็เป็น1หน่วยใช่ไหมแต่คือตัวแฟลกหรือตัวผู้เล่นเนี่ยยังตีไม่ได้เพราะว่าตัวกลางยังอยู่ใช่ไหมใช่ครับนี่จะเป็นข้อที่เราต้องจำเอาไว้ถ้าเกิดเราอยากจะสวมใส่ไอเทมเราจะต้องไม่มีครับผมอย่างนี้นี่เองแล้วก็ไม่มีอะไรนะก็จบเฟสจบเติร์นครับผมเข้าสู่ของผมย่อชาร์จแอนด์โดถ้าอย่างนั้นเมื่อเราถูกทำลายไปใจหนึ่งเกตครับข้อมังกรสุญญ์บันดาก้อนอีกตัวหนึ่งลงมาครับแล้วก็ขออนุญาตข้อไบแฮมเมอร์ดาก้อนครับในตอนนี้ทั้งสองตัวมีสกิลพิเศษก็คือเพเนเทตครับเพเนเทตเพเนเทตซึ่งก็คือเมื่อผมโจมตีและทำลายมอนสเตอร์ในช่องกลางได้มันจะสร้างความเสียหายให้พลังชีวิตของพี่เท่ากับที่พี่ครอบของมันที่มีอยู่ดังนั้นในการโจมตีมันจะมีอีกหนึ่งแบบที่ปกติเราจะอาจจะตีทีละตัวก็ได้ใช่ไหมครับครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตลิงก์แอตแทกครับมีลิงก์ในการทำโจมตีเราเลสการ์ดทั้งคู่พร้อมกันและลิงก์แอตแทกทำให้พาวเวอร์ของทั้งคู่บวกรวมกันและคิดที่เข้าก็จะรวมกันครับก็คราวนี้ครับลิงก์แอตแทกโจมตีใส่ช่องกลางครับครั้งนี้ปุ๊บบาราก้อนยังมีมันมีเคาน์เตอร์อ่ะครับเคาน์เตอร์ก็จะมีเงื่อนไขในการไล่ว่าเงื่อนไขเราสามารถใช้ได้หรือเปล่าไล่การ์ดนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีคู่แข่งโดยที่เราไม่มีถ้าเรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางเราก็จะไล่การ์ดคู่แข่งโจมตีแล้วก็ถ้ามีช่องกลางก็โดนลาก่อนด้วยของหมัดสุญญ์บันนักเคลื่อนนะครับทำให้เบามีคีย์ที่ข้อเพิ่มเป็น3เพราะอย่างนั้นในการโจมตีนี้จะทำให้ในเทศจากเบาก่อน3คีย์ที่ข้อครับครับผมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครับเหลือ4หน่วยครับต่อมาตัวนี้มีเพนเทศเหมือนกันอีก2หน่วยครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหลือ12ครับ2 2คีย์จาก4เหลือ2เสร็จปุ๊บสุดท้ายหมัดสุริยันครับโจมตีใส่ผู้เล่นครับ2คีย์ที่ข้อเอ้ยไม่ได้ดิมันมีเนี่ยเมื่อไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางใช่ไหมยกเลิกการโจมตีครับอันนี้ก็คือโล่งมังกรฟ้าครับผมมันจะยกเลิกการโจมตีและนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเข้าสู่ของเราสู่ช่องเกตประมาณนี้งั้นผมขอจบรอดตายรอดตายวิดวิดโอ้ครับผมต่อมาก็รอครับผมรอแล้วก็ชาร์จ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 ก่อนชาร์จก่อนชาร์จจากในมือใช่ไหมชาร์จจากในมือแล้วก็ดอใหม่อ๋อโอเคเสร็จปุ๊บคอคอสจ่าย2เกตเพื่อเรียกตัวนี้ลงมาจะลงมาช่องกลางอยู่แล้วเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามจบเทิร์นนี้จะได้เอาเป็นแท็กหากการ์ดนี้เข้าสู่สนามด้วย G Evo จะโอ้ยมีเงื่อนไขเยอะๆเหมือนกันนะใช่ครับผม
แต่อันนี้เห็นไหมครับเมื่อเราลงมาปุ๊บแดนเฟสแดนเฟสก็จะกลับมาตั้งเหมือนเดิมเนื่องจากว่าเมื่อลงมาปุ๊บตอนนี้ค่ารวมกันเกิน3อันนี้ต้องเลือก2ตัวเก่าตัวใดตัวหนึ่งของเพื่อให้เป็น3อยู่เพื่อคงความเป็น3อยู่ใช่แต่เราจะไม่สามารถสอบตำแหน่งได้ไม่ได้ครับแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ถ้าพี่ลงพี่อาจจะลงทับก็ได้นะครับอ๋อเหรอเพื่อจริงๆเนี่ยพี่ใส่ไอเทมอยู่พี่ก็อย่าลงอ๋อเป็นนี่เองแล้วจะเปลี่ยนจุดเลือกก่อนไหมครับก็จะเป็นจะหรือจะอยู่ช่องกลางก็ได้ครับของเดิมอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับลองเป็นอันนี้ดูก็คือพยายามทำช่องกลางให้ว่างเอาไว้เพื่อเพราะเราสวมใส่ไอเทมอยู่แล้วเราก็ต้องแลกการป้องกันว่าเราต้องมีการป้องกันก็ไม่น่ามีอะไรเนาะก็เราลองสั่งตีดูตัวนี้3,000ตีเข้าตัวนี้ปึ๊บแล้วก็มีดับเบิ้ลแอทแทคครับตัวนี้แล้วก็ปึ๊บเข้าตัวนี้3,000เท่ากันก็คือแบบว่าโจมตีเข้าครับโดยที่ตัวนั้นจะไม่ตายเอาไม่ตายใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นการที่เท่ากันแต่แม้กระทั่งจะตีมาปุ๊บอันนี้ 3,000 ผมมี 4,000 จะตีก็ได้ก็คือไม่มีใครตายจะไม่มีการเสริมกำลังนั้นยกเว้นสกิลของการ์ดตัวนั้นจะมีคำว่าเคาน์เตอร์แล้วก็ตัวนี้ตีเข้าผู้เล่นโดยตรงครับ3หน่วยแล้วก็ตัวนี้ตีเข้าเมื่อจมทำลายคู่แข่งสำเร็จสร้างความเสียหายแก่ทั้งชีวิตก็คือตีเข้าปุ๊บตีเข้าไปอีก1หน่วยใช่ครับตีหนึ่งหน่วยครับผมแล้วก็ตัวการ์ดกับเลสกับเลสแล้วก็ตัวการ์ดได้เพิ่มหนึ่งใบนะโอเคครับตัวการ์ดเพิ่มได้หนึ่งใบจะได้ตัวหนึ่งใบจบเทิร์นครับผมเต้นกระเฟดดอฟเฟดแล้วก็ชาร์ตแอนด์รอคราวนี้เราจะบุกด้วยพลังเพื่อโจมตีกับไปคราวนี้เข้าตู่แอทแทคเฟสครับครับสั่งให้ตะโกนโจมตีใส่ผู้เล่นครับเคาน์เตอร์ครับไล่การ์ดนี้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทิร์นโดยที่เราไม่มอนสเตอร์ตรงกลางและเรามีเผ่ามังกรเทพอยู่ในสนามเท่านั้นยกเลิกการโจมตีและได้พักพลังชีวิตเพิ่ม3หน่วย1 2 3อุ้ยโอ้เสียแวะไม่ยอมแพ้โจมตีใส่ผู้เล่นต่อครับเข้าเต็มเท่าไหร่2หน่วย1 2ขึ้นลงๆเป็นหุ้นเลยเบานักเคลื่อนโจมตีครั้งนึงครับอ้าว2หน่วยอ้าวแพ้แล้วดิหมดแล้วถ้าได้เป็น0ก็จะแพ้โอเคครับประมาณนี้เนาะใช่ครับมาเดี๋ยวตาหน้าเราลองมาสู้จริงๆลองดูครับผมได้ครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นการฝึกเล่นกับโปรนะครับคราวนี้พอเราได้ลองจับมันดูลองอ่านคุณสมบัติของการ์ดดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอาจริงได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าผมจะชนะหรือจะแพ้แล้วมันต้องมีจังหวะที่แบบให้ได้ว้าวบ้างนะการ์ดเกมอ่ะเสน่ห์ของมันคืออะไรก็เกิดขึ้นได้แต่มือใหม่ก็อาจจะชนะมือโปรก็ได้ใครจะรู้จริงไหมนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมใช่ครับงั้นเราเริ่มจากจุดการ์ดหกใบกันเลยมีไนท์นะครับแล้วก็2ใบไปที่ช่องเกม2ใบไปที่เกมเลสดูเฟสแบบเป็นเวอร์แบบเป็นเวอร์ครับผมเริ่มก่อนนะจั่วครับว้าวชาร์จแอนด์โรสโอ้บันดี้คอครับความสวยงามความมาก็ทับใจ1เกมบันดี้คอได้ไปที่ชีวิตคุณหน่วยมาขอสงสัยหลักมังกรสุดยอดบ้านักเคลื่อนครับเมื่อมีบ้านักเคลื่อนอยู่เมื่อเข้าถูกแอคแท็กเฟสให้บานโจมตีครับจะได้ที่เข้าเพิ่มอีก1เป็น3ที่ที่เข้าเมื่อโดนเพราะไม่มีอะไรป้องกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหลือ7ครับก็ได้เด็กคนแรกนี้ด้วย3ทีแล้วโอเคครับดรอปุ๊บคาร์ดแล้วก็ดรอปุ๊บใส่ไอเทมปุ๊บไอเทมมีสกิลด้วยครับมีไอเทมมีสกิลเพิ่มพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเป็น8ปุ๊บได้เกตเพื่อโอ้โหจริงแล้วก็ส่งบัสเตอร์ปุ๊บลืมเกต
ด้เกตพอผลพวงของมันนะใช่มันเป็นสกิลซึ่งก็คุ้มค่ามากครับสำหรับชุดใหม่ส่งมาสเตอร์ซ้ำมาอีกหนึ่งอ่ะโอเคเจ็ดสิบสามครับผมคูคูออปชั่นมากนะจังหวะนี้นะเดี๋ยวขอสั่งตีคนรัวๆเลยฮะมาครับตีไปครับสองอึ้งถึงเจ็ดครับเหลือ9ครับเหลือ9เอาไปอีก2จับเลสได้เท่าไหร่ครับสั่งอ๋อเราสั่งไงไอ้7ครับไอ้ไปไม่ใช่แล้วเอ้าทันครับป้องกันโอเคครับลงก่อนฟ้าจะได้เก็บฟ้าได้จะเลือกการโจมตีครับผมดอชับแอนด์ดอคราวนี้ผมก็ได้จัดเต็มกับทีมบ้างสามตีเลยครับบาวดาคอนสามคิติคอลโอ้โหเน้นเน้นเอื้อเหลือห้าสามตีต่อครับอีกสองคิติคอลโอ้ยลงมาเหลือสามแล้วก็มาครับอีกสองคิติคอลครับโอ้ยเดี๋ยวหมดแล้วพี่ใหญ่เดี๋ยวผมจะจบขอเข้าสู่ไฟนอลเฟสครับและขอทำการอิมแพคโคจ่ายสองเกตแล้วนำมังกรเรียนหนึ่งตัวเหลือที่ต้องเก็บครับคิติคอลอิมแพคคอลงมานะครับซึ่งมอนสเตอร์ไม้ใต้จะสามารถโจมตีในไฟนอลเฟสได้และขอโจมตีอีกชิ้นคิติคอลครับเฮ้ยไม่ได้ดิเพราะเรามีนี่เคาน์เตอร์ชีฟื้นพลังชีวิตอีก3หน่วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็น4นะฮะนี่ผมผู้สายเอวจะเอ้ยจะตายตายเอาจบแล้วโอเคครับอ่ะปึ๊บปึ๊บกลับสู่สถานะนะโอเคครับรอแล้วก็เอาเป็นชาร์จแล้วก็ดรอโอเคถึงเวลาแล้วบัดดี้คอร์ครับปึ๊บลงสู่สนามครับปึ๊บซึ่งนะมีตัวใหม่มาเลยตัวใหม่พระเอกเลยครับผมมาครับขอโจมตีก่อนเลยเข้าคนไป2หน่วยเหลือ5หน่วยครับตีเข้าอีก2หน่วยครับจัดเลสด้วยครับจัดเลสด้วยโอเคครับโอเคสามหน่วยครับแล้วก็ส่งตีอีก2หน่วยมา ยังครับยังเราจะมีลูกเล่นของมันก็คือการ G Evo ตึ้งเสร็จปุ๊บตัวนี้จะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยใช่เท่าไหร่วะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยมาเด็ก G Evo แล้วก็ได้2หน่วยเพิ่มจาก G Evo เป็น2หน่วยเป็นตอนนี้เราอยู่4บวก3เป็น7ชี้หูโอ้ปลอดภัยแล้วฝั่งเขาเหลือหนึ่งตีเพิ่มได้อีกยังตีเพิ่มได้อีกตีจับเล็บแล้วก็ตีครับเพราะป้องกันครับหนึ่งจะได้1เกตแล้วก็ชีวิต1หน่วยครับคิดว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมต้องจบแล้วพี่ไฟนอลเฟสมันเท่าไหร่นะมันเท่าไหร่เราต้องเพ่งอ่านนะฮะสามเกตหนึ่งสองสามปึ๊บปุ๊บไม่ตายตาบอดเทคพันเชอร์จ้าคมดอกหนึ่งเทพมิเคยสถิตเพียงการยอมคำอธิบายครับลดไลฟ์ไว้ทันที4เหนื่อยจบเกมว้าวไปมาโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยอดสุดยอดครั้งแรกเลยที่เล่นชนะโปคือก่อนหน้าเราอัดเนี่ยเราแพ้ยับเลยมีครั้งแรกนะคือแบบโอ้ต้องขอบคุณมากครับสำหรับการพัฒนี่แล้วก็มีระบบ GEO เข้ามานะสองใบนี้ทำคอมโบต่อกันแล้วจบด้วยใบนี้ฮะถ้าไม้ตายสุดยอดเรียกว่าอย่างนี้เลยนะฮะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับนี่เลยครับชินบัลลี่ไฟเป็นการ์ดตัวใหม่แล้วที่มีขายใน 7-Eleven ร้านหนังสือแล้ว B2S ไลน์อินแล้วก็อะไรนะมีที่ C8 Facebook ก็มีโอ้เรียกว่าหาซื้อไม่ยากนะฮะใช่ครับผมจริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากความอยากดูการ์ตูนของผมไงคือไม่รู้จะดูอะไรตอนนี้ก็เลยเฮ้ยมาเจอช่องคิดแอนด์การ์ดชาแนลเขากำลังลงการ์ตูนเรื่องใหม่ก็คือบัลลี่ไฟต้องเรียกว่าชินบัลลี่ไฟขึ้นเป็นชื่อภาคใหม่อะเพราะว่าเดิมอาจจะเป็นบัลลี่ไฟเป็นซาบารีไฟธรรมดาแล้วเป็นภาคก่อนหน้าภาคก่อนหน้าพระเอกชื่อกาโอตอนนี้เป็นลูกชายของพระเอกโอ้ตาใช่ใช่เพราะเพิ่งดูเมื่อเช้าครับก็วันที่เราอัดรายการเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่งฉายวันแรกเราดูแล้วอินเนี่ยอยากเล่นก็เลยเอาซะหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นการ
ฉายผ่าน YouTube Channel นะครับครับผมที่นั่นการครับแล้วก็ยังมีทางช่อง True ID แล้วก็ LINE TV ด้วยนะครับการ์ตูนขับ Channel ก็ฉายนะเอาเป็นว่าใครสะดวกช่องทางไหนนะก็ดูช่องทางนั้นแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมินมากๆนะครับที่มาสอนผมเล่นนะจนสามารถท้าโกนะโอ้ขอบคุณมากจริงไม่ได้น้องคนนี้ช่วยนี่แย่เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะลงแข่งการ์ดก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของทางชายปฏิไฟชายปฏิไฟนะครับผมก็จะเนี่ยครับเวลาแข่งเขาก็จะให้เจ้าตัวนับแต้มมาเนี่ยครับคือมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากเลยนะกับการนับแต้มในการเล่นเกมคุณไม่ต้องเอาเหรียญมาวางบนแบตแบบนี้หรือก็นั่งเอาเหรียญมานั่งนับหรือนั่งนับนิ้วกันกับชนามโนเนาะเป็นความเท่ๆด้วยแล้วมันคูลมากอ่ะคือแบบเฮ้ยมันเลื่อนเนี่ยโอเคเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สนใจในการแข่งปฏิภัยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปครั้งนี้ครับผมกับน้องมินต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสตาร์มาแล้วมาเลยครับมาอันนี้เด็กสตาร์เตอร์เดี๋ยว